สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้จอยมาสวนจ้าเนาะจะมาเก็บไอ้นี่จ้าเก็บแตงกวาจ้าแตงกวาโตแล้วจ้ากำลังแบบเอาไปทำส้มตำอร่อยเลยเพื่อนๆนะเดี๋ยวจอยจะให้ดูนี่จ้าอันนี้แตงกวาบ้านเราจ้านี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่แตงกวาบ้านเราจ้าปีนี้ได้กินช้านี่ก็ใช่จ้าเดี๋ยวจะเก็บไปหมดเลยให้มันเขาห้อยตรงนี้ก่อนนะอันนี้ก็ใช่จ้ะนี่ก็ใช่มีกี่ลูกมีหลายลูกอยู่จ้ะนะเราก็จะเก็บไปอันนี้ก็ผักมาจ้ะมะเขือก็มีลูกเดียวทั้งต้นเนี่ยเพื่อนๆเริ่มโตละนะมันเน่าเพื่อนๆอากาศไม่ดีวันนี้อากาศหนาวจ้ะหนาวมากสำหรับจอยนะเหมือนอยู่ในช่วงหน้าหนาวเลยเพื่อนๆจอยไม่สามารถที่จะเปิดประตูบ้านกรีนเฮาส์ไว้ได้เนาะเพราะว่าไอ้นี่จ้ะเพื่อนๆลมมันแรงจ้ะแป๊บหนึ่งก็จะเอาตัวธาตุออกนะเพื่อนๆนะดูสิตัวธาตุอ่ะมันไต่ขึ้นมามันคล้ายๆตัวปิงอ่ะจ้ะเพื่อนๆนะคล้ายๆปิงจ้ะดูนี่ตัวเบลเลอร์จ้ะนี่จ้ะจอยก็จะเก็บเนาะนี่จ้ะเก็บไปเลยนี่จ้ะเก็บไปเลยจ้ะจอยชอบแตงกวาบ้านเรามากเพื่อนๆลูกไปลูกจ้ะนี่อีกลูกก็จะปล่อยไว้ลูกนี้จะปล่อยไว้นั่นก็กำลังติดลูกจ้ะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆผักแพวก็เริ่มงามจ้ะโหระพาแมงลักอะไรงามหมดจ้ะแล้วก็กุ้ยช่ายขึ้นช่ายงามจ้ะนี่ไปใหญ่ๆจ้ะใส่ก๋วยเตี๋ยวกระชายก็เริ่มงามจ้ะได้สี่ลูกจ้ะปล่อยเขาอย่างนี้จ้ะเดี๋ยวเขาจะได้แบบเลื้อยต่อเก็บคะน้าไปจากแขนงคะน้าแล้วก็จะเอากะเพราไปด้วยจ้ะต่อจะตัดกะเพราไปกะเพราสดนี่แหละจ้ะตัดไปจ้ะปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็มีพวกแมลงมากินนะเพื่อนๆเรากินดีกว่าเราปลูกแล้วก็กินเนาะจอยปลูกผักในสไตล์ของจอยนะเพื่อนๆนะจอยไม่ได้ไปเน้นปลูกตามคนอื่นเด้อจอยจะปลูกในที่ว่าจอยถนัดจ้ะนะจอยเคยปลูกอยู่เมืองไทยยังไงจอยก็มาปลูกนำมาปลูกนำมาอะไรเหมือนที่ว่าจอยเคยปลูกสมัยจอยอยู่เมืองไทยเนาะนี่กระชายกำลังขึ้นเห็นไหมนี่แทงนอเนี่ยอันนี้กระชายจ้ะได้ละเดี๋ยวจะไปเก็บอยู่ตรงนู้นอีกจ้ะจอยจะเข้าไปเก็บในบ้านอุโมงค์อีกจ้ะแตงกวานี่จ้ะแตงล้านบ้านเราจ้ะเพื่อนๆนะจอยจะเก็บไปให้หมดเลยจ้ะตัวกอนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวสลุกตัวทาดมากินจ้ะเสียดายมันนี่จ้ะใส่ลงไปจอยก็จะไปเก็บมะเขือเทศด้วยจ้ะนู่นฟักทองเพื่อนๆอาทิตย์ละครั้งนะจอยมาสวนเพื่อนๆจอยไม่ได้มาบ่อยจ้ะอาทิตย์ละครั้งช่วงนี้ฟักทองมันก็จะประมาณนี้จ้ะนะเนี่ยเห็นไหมจอยเด็ดออกอ่ะตัวธาตุมันกินจ้ะถ้าฝนตกหนักจ้ะมันเน่านะเพื่อนเนาะตัวมันเน่าจ้ะอันเนี้ยฝนตกหนักนี่ก็ใหญ่ดีจ้ะมีตัวลูกโตๆ
รกทุกที่จ้ะไม่ใช่ว่ามีแต่สวนจอยรกนะเพื่อนๆไม่มีเวลามากันจ้ะทำงานไม่ค่อยมีเวลามากันทำงานจ้ะนะจะเดินไปเก็บมะเขือบเทศจ้ะเก็บไปจ้ะมือจอยก็เปื้อนขี้ดินเมื่อกี้เก็บไปจ้ะไว้ใส่ส้มตรงส้มตำฝนตกมากมันก็เน่าจ้ะเพื่อนๆนะนี่ใส่ไปปนกันไปปลูกมาแล้วต้องกินจ้ะอันนี้ของไทยจ้ะนี่พันเนี้ยเนื้อเยอะของไทยเราก็ไปล้างที่บ้านเอาเด้อเพื่อนๆทำไมจอยไม่ใส่ถุงมือลืมจ้ะเราจะเก็บให้เขาไปสุกที่บ้านจ้ะสุกที่นี่ไม่ได้จ้ะสรุปกินหมดตัวสรุปตัวทาสกินหมดจ้ะตรวจธาตุกินจ้ะบางอันนี่อันนี้ก็เน่าบ้านแล้วเจ้าก็จะเก็บมะเขือเทศพวกนี้เข้าไปไว้ในบ้านด้วยจ้ะเดี๋ยวฝนมันตกหนักทีนี้มันจะแตกเนาะเพื่อนๆเนาะต้องเก็บจ้ะแตงกวาก็มีลูกนึงเนี่ยปีนี้ทางแถบเนี้ยถ้าปลูกตามสวนอ่ะจะได้กินช้ามากเลยจ้ะแต่ถ้าปลูกในบ้านกรีนเฮาส์อ่ะจะได้กินเร็วอยู่นะผลผลิตอ่ะผลผลิตพวกผักที่มีลูกเนี่ยจ้ะนี่เก็บเอาไว้ใส่ส้มตำจ้ะถ้าไม่เก็บก็ฝนตกลงมาหนักๆก็ลูกมันจะแตกที่ปลูกเนี่ยคือพี่แอนดี้ชอบนะเพื่อนๆนะซื้อเขากินก็ได้จ้ะแต่ชอบปลูกไงบางทีซื้อกินก็ได้ตั้งเยอะแต่ว่าปลูกเนี่ยมันแบบมีความภูมิใจเพื่อนๆนะเป็นคนชอบปลูกผักด้วยไงก็เลยแบบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายปลูกได้หล่นไปล้างเอาเพื่อนอันนี้ก็ของไทยจะถ้าไม่เก็บก็เน่าเก็บคุณตาข้างบ้านเขาก็ขายบ้านแล้วจ้ะนะเพราะว่าเขาจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆบ้านลูกชายเขาก็เลยขายบ้านขายได้แล้วจ้ะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านมาใหม่ไม่รู้จะนิสัยยังไงเจอเพื่อนบ้านไม่ดีก็โอ้โหเพื่อนๆเอ้ยอยู่ยากใครย้ายเข้าย้ายออกนี่เราต้องแบบว่าไอ้นี่เนาะอยากให้เจอแต่เพื่อนบ้านดีๆจ้ะอันนี้ก็สวนจ้ะไม่เคยมีอะไรงามหรอกใบขนาดนี้ก็โอเคละใบมิ้นก็งามงามเพื่อนๆจะมีมิ้นอยู่สองกระถางที่นี่ต้นไอเนี้ยเขาให้มาจ้ะเนี่ยเห็นมันเห็นไหมเนี่ยอันนี้ต้นไอหน่อไม้ฝรั่งจ้ะจนมันยังไม่ได้ไปลงที่สวนเลยจ้ะยังไม่ได้แบบเขาเรียกเลยพูนดุมพูนดินนะเพื่อนๆนะขุดร่องแปลงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำแต่ก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนใบขนาดนี้ก็โอเคละใบมิ้นก็งามงามเพื่อนๆจะมีมิ้นอยู่สองกระถางที่นี่ต้นไอเนี้ยเขาให้มาจ้ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ต้นไอหน่อไม้ฝรั่งจ้ะ
จอยมันยังไม่ได้ไปลงที่สวนเลยจ้ะยังไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรพรวนดุมพรวนดินนะเพื่อนๆนะขุดร่องแปลงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำจ้ะก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนถึงบ้านก็เก็บเพิ่มอันนี้แกก็จะล้างจ้ะในเก็บมาในสวนเนี่ยอันนี้นะเก็บมาจะในสวนแกก็จะล้างจ้ะจะล้างเก็บเอาไว้ใส่ส้มตำจ้ะแช่น้ำก่อนตัวทงตัวทากแมลงขี้ปงขี้ฝุ่นเยอะจ้ะนะช่วงนี้ลมแรงด้วยจ้ะลมแรงขี้ฝุ่นเยอะอันนี้ก็แตงที่เก็บมาจากในสวนจ้ะแตงบ้านเราจ้ะพันธุ์ของบ้านเราเลยจ้ะนะแตงร้านเขาเรียกแตงกวาพันธุ์แตงร้านนะจ้ะแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่จอยเรียกแตงร้านจ้ะแตงพอมันใหญ่กว่าแตงกวาแตงกวามันต้องเล็กๆนะอันนี้มันใหญ่ยาวไปกินผลผลิตช้าปีนี้ทุกเจ้าจากที่ว่าปลูกแถวจอยอ่ะนะนี่ปลูกข้างนอกไม่ได้กินปลูกข้างนอกไม่ได้กินนะเพื่อนๆนะต้องปลูกข้างในอันนี้จะผลผลิตผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะเอามาตำก็อร่อยนี่จอยลืมที่แรกจอยจะคิดว่าจะเอาไว้เอาพันอ่ะเอาไว้ทำพันอ่ะนะสักลูก2ลูกให้มันแก่แล้วก็เอาเมล็ดเขาไว้ปลูกปีหน้าเพื่อนเพราะว่าจอยไม่ได้กลับไปเมืองไทยจอยจะไม่มีแตงกวาไทยปลูกไงลืมเลยไปเด็ดมาซะหมดเนี่ยจ้ะนะแตงกวาไทยจอยก็จะแช่น้ำล้างจ้ะชอบปลูกจะเป็นคนชอบปลูกผักจ้ะชอบปลูกผักชอบปลูกผลไม้ถ้ามีพื้นที่เป็นของตัวเองนี่ต้องใส่จอยจะปลูกแต่ต้นผลไม้จะพวกอะไรผลไม้ที่อะไรที่จอยชอบอ่ะเพื่อนอันไหนไม่ชอบจอยก็ไม่ปลูกจ้ะนะปลูกมาทำไมเปลืองพื้นที่ถ้าไม่กินเนาะเนาะเพื่อนๆเนาะเราก็จะต้องปลูกแต่อันที่เรากินไงอันนี้ก็จอยเก็บมากะเพราจ้ะสดๆจอยมาไว้ผัดกะเพราสำหรับจานเดียวจ้ะของจอยผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าจ้ะนะก็เลยเก็บมาแล้วก็จะใส่ผักคะน้าด้วยที่เนี่ยที่เก็บมา2ตัก2ยอดเนี่ยนะนี่จ้ะก็ได้ประมาณนี้จ้ะก็ยังพอได้กินเนาะเพื่อนๆเนาะดีก็อยู่เฉยๆปลูกมาก็ภูมิใจจ้ะมีมะเขือเทศแตงกวากะเพราแล้วก็คะน้าจ้ะนะจอยก็จะทำเมนูไม่ตำแตงก็ผัดแตงใส่ไข่จ้ะเนี่ยจ้ะโอเคไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะทุกคน